สวัสดีครับท่านผู้ชมเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ The Artcher Think Talk Sing for Your Life นะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับก็มาอยู่กันที่วัดปากน้ำนะครับอเมริกานะครับที่เราเห็นแต่งชุดขาวๆเนี่ยเพราะว่าเรามาทำบุญกันที่นี่นะครับตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับนอกจากคนไทยแล้วนะครับก็ยังมีชาวต่างประเทศด้วยนะครับโอ้โหมากมายหลากหลายเลยทีเดียวแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าวัดที่มาตั้งอยู่ที่นี่เนี่ยจะมีพุทธศาสนิกชนให้การต้อนรับมากมายเลยนะครับวันนี้หลังจากที่เราสมุดเสร็จนะครับเรามาอยู่กับผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับเขาเป็นคนที่มาอยู่ที่นี่นะครับหลายปีเลยทีเดียวนะครับผมอยากจะให้เขาเนี่ยได้แชร์ประสบการณ์ในการที่มาทำงานนะฮะแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับแนะนำให้น้องๆให้กับท่านผู้ชมที่จะมีโอกาสมาใช้ชีวิตหรือมาทำงานที่นี่เผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมด้วยเชิญเลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะแนะนำตัวเลยอ๋อค่ะชื่อปุ๋มนะคะมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็ได้ประมาณ6 ปีกว่าแล้ว มาครั้งแรกเนี่ยก็มาเพื่อครั้งแรกเนี่ยที่มาเนี่ยก็มาเที่ยวก่อนมาเที่ยวแล้วก็มาดูว่าประเทศนี้อเมริกาเป็นยังไงเพราะเห็นหลายคนบอกว่าอยากจะมาอเมริกาว่าอเมริกาเป็นยังไงบ้างมันเป็นสีวิไลยังไงมาขุดทองแล้วก็แบบคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้นะแบบทำไมถึงแบบอยากมากันจังอะไรเงี้ยโอเคมีน้าอยู่ที่นี่ก็มาอะไรอย่างเงี้ยก็มาแล้วมาเที่ยวก็มาเห็นบ้านเมืองเขาโอเคนะเมืองใหญ่เห็นบอกว่าที่เมืองไทยนี่เรียนปริญญาโทด้วยใช่ไหมฮะเรียนโทจบโทจบโทด้วยนะครับเนี่ยเรียนจบปริญญาโทแล้วเนี่ยใช่อยู่ทำงานอยู่ที่สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ค่ะโอ้โหเป็นไงนะคะแต่อยู่ฝ่ายบิลลิ่งค่ะทำงานพวกกับเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินทวงหนี้อะไรประมาณนี้นะคะนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนอยู่ที่มขมขอนแก่นนะคะแล้วก็จบโทเสร็จแล้วคราวนี้ก็เกิดความรู้สึกว่าแบบไฟมันแรงอะค่ะจบแล้วแบบอยากจะแบบก้าวหน้าในอาชีพก้าวหน้าในอนาคตอย่างที่แบบจะเปลี่ยนมุมมองอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอดีพระเอิญน้าก็เรียกกลับมาอีกน้าเขาอยู่อเมริกามีน้าสองคนอยู่ที่อเมริกาน้าก็เลยบอกโอเคไหนถ้าไม่มีอะไรก็แบบลองมาอยู่ที่นี่ดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยลองมาใช้ชีวิตดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคในเมื่อแบบเป็นโอกาสที่ดีครับเราก็เลยทำเรื่องขอมาเรียนที่นี่ก่อนว่าเป็นยังไงครับเสร็จก็มาเรียนได้ปีหนึ่งมาเรียนได้ปีหนึ่งเสร็จแล้วก็ชีวิตหันเหค่ะกำลังจะเข้ามหาลัยเจอคุณสามีก่อนอ๋อเจอสามีที่นี่เป็นไงล่ะครับโอ้โหใช่เจอสามีที่นี่และสามีก็บอกว่าไม่อยากให้กลับเมืองไทยเลยอย่างนี้อยากให้มาแบบมาใช้ชีวิตด้วยกันโอเคก็เลยแบบโอเคเขาเป็นคนดีก็เลยแบบโอเคก็เลยได้ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยแล้วก็ได้ทำงานบ้างเล็กๆน้อยๆก็บังเอิญว่าโชคดีอย่างนึงคือว่าคุณน้ามีร้านอาหารเมืองไทยที่นี่ร้านอะไรครับร้านไทยร้านนาค่ะอยู่ที่เอวันนะคะเป็นไงครับท่านผู้ชมเอวันอินเดียนาค่ะก็เลยได้ไปช่วยไปๆมาๆแล้วก็มีช่วยแบบทำบัญชีที่ร้านบ้างอะไรเงี้ยทำงานพวกทางด้านโปรโมชั่นทำงานพวกมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบช่วยให้แบบร้านดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆก็ได้มีได้ใช้ไอเดียที่แบบเราเรียนมาช่วยทางร้านได้ด้วยครับค่ะว่าดีเลยทีเดียวนะครับก็เห็นไหมฮะท่านผู้ชมผู้หญิงที่อยู่ในที่เมืองไทยมีการศึกษาขนาดนี้ก็ยังสามารถที่จะมาหาเขาเรียกอะไรความก้าวหน้าที่ประเทศนี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ในคลิปนี้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วที่อยากจะมาศึกษามาทำงานผมแล้วก็น้องปุ๋มนะครับนะฮะก็ต้องกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ